คำแนะนำมาจากกรมการขนส่งทางบกนะครับว่าก่อนที่จะซื้อขายรถนั้นควรจะตรวจสอบตัวรถแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับตัวรถอย่างละเอียดนะครับอย่าไปหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาถูกเกินจริงครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะเป็นรถที่ผิดกฎหมายนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยว่าผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองนะครับทั้งซื้อต่อจากบุคคลหรือว่าเต็นท์รถมือสองหากนำรถราคาสูงมาขายในราคาต่ำก็เป็นประเด็นที่น่าสังเกตส่วนกระบวนการโอนทางทะเบียนควรดำเนินการด้วยตัวเองนะครับพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ก่อนการตกลงซื้อขายก็ให้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียดเช่นสภาพรถต้องตรงตามที่ระบุในคู่มือจดทะเบียนหากมีการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถต้องมีเอกสารหลักฐานระบุชัดเจนกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานหรือตัวรถไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้ทุกกรณีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพนำรถผิดกฎหมายมาหลอกขายอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือนำไปก่ออาชญากรรมหรือพัวพันกับคดียาเสพติดจะเกิดผลกระทบกับผู้ซื้อในภายหลังอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแนะนำนะครับว่าไม่ควรซื้อขายรถโดยวิธีการโอนลอยอาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเช่นกรณีผู้ซื้อไม่ชำระภาษีรถประจำปีรถเกิดอุบัติเหตุหรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมายเจ้าของรถรายเดิมต้องมีส่วนรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้น